วันนี้มามีเรื่องเบาๆให้ดูหน่อยครับมีข่าวในราชสำนักจะมาให้ท่านดูเป็นคลิปที่คุณประยุทธ์เปิดในคณะรัฐมนตรีครับผมเปิดให้ท่านดูก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคลิปข่าวในราชสำนักวงเล็บปลอมนะวันนี้เวลา 12:00 น.ราชสำนักพระมหาของพระมหาเทวีเจ้าครับเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งเยือนกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จณสถานีรถไฟหัวลำโพงเวลา 12:00 น.พระมหาเทวีเจ้าเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยมีเฟิร์สหวังเฝ้ารับเสด็จและเป็นตัวแทนทูลเกล้าถวายพวงมาลัยและยังมีประชาชนอีกจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จดูสักเดี๋ยวนะครับในข่าวราชสำนักครับทรงทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองและทรงร่วมร้องเพลงรักพี่ไข่นุ้ยกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จไม่เคยนอกจากนี้เนื่องด้วยเสด็จเยือนกรุงเทพมหานครและทรงปรับปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่มีประชาชนมาเป็นจำนวนมากจึงทรงมีพระดำรัสสั้นๆแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จความว่าออกไปอีสัตว์ออกไปอีสัตว์ยังไงครับในตอนท้ายด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยและทรงทุกข์ใจกับปัญหาบ้านเมืองที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพจึงพระราชทานกำลังใจให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ทำมาหากินแล้วก็ขอให้การเรียนปังปุริยสื่อไปขอให้มีความสุขนะลูกนะค่ะผมเอามาเปิดให้ท่านชมเต็มๆเลยนะครับเอามาเปิดให้ท่านชมเต็มๆเลยรอบสองหรือเปล่าเนี่ยไทยรัฐลงข่าวเมื่อวันที่9มีนานะครับนายกเปิดภาพพระมหาเทวีเจ้าให้คณะรัฐมนตรีดูอารมณ์ดีกันเป็นแถวเดินแซวกันทั้งห้องประชุมครับเรื่องนี้ถ้าผิวเผินก็รู้สึกว่าไอ้ยุทธมันโง่ดีแท้ๆนะครม.นี่มันไม่มีประเด็นอะไรที่จะแก้ปัญหาประชาชนแล้วหรือไงเนี่ยเอาคลิปโจ๊กๆมาเปิดกันแต่ถ้าดูอีกมุมหนึ่งคลิปอันนี้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามกรอบกฎหมาย112นะครับและอายุมึงเอามาเปิดทำไมผมว่าเรื่องนี้ถ้าจะดูต้องให้ดูให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองนะเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับคงจำภาพนี้ได้นะครับในหลวงโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องของให้เจ้าธรรมนัสในช่วงเวลาที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่ผมจับตาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีนัยยะสำคัญเท่ากับกษัตริย์ส่งพลังให้เจ้าธรรมนัสเพราะให้อยู่คนเดียวครับในคณะรัฐมนตรีทั้งหมดแน่นอนฮะวันนี้ตั๋วช้างตัวจริงนั่นน่ะคนที่ถือตั๋วช้างแล้ววันนี้ลายเส้นไอ้ธรรมนัสถือมาต่อรองกับประยุทธ์ได้แน่เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ใครจะขึ้นกระทรวงไหนยังไงเจ้านี่ต่อรองได้เต็มที่ไอ้ยุทธก็หงุดหงิดธรรมนัสมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับถึงขนาดแซวว่ามึงมาเป็นนายกเองเลยไหมดังนั้นถ้าเรามองเชื่อมโยงกันในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์
ก่อนที่จะมีการเปิดคลิปพระมหาเทวีเจ้าที่เป็นการถากถางซัดทายวังเต็มๆครับดูภาษาที่ใช้สิครับเพลงที่ประกอบถ้าจะพูดกันให้ติดตลกก็ว่านี่เป็นข่าวราชสำนักพระมหาเทวีเจ้าเดี๋ยวจะเอาข่าวราชสำนักพระมหาเทวีนุ้ยกับก้อยมาให้ท่านดูอันนี้โจ๊กกันหน่อยนะครับโจ๊กกันหน่อยแล้วท่านจะเห็นความเน่าเฟะความขัดแย้งในระบบในระบบเผด็จการเองครับเวลามองปัญหาเข้าไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองว่าโอ้โหมันแข็งแรงเหลือเกินมันแข็งแกร่งจริงๆมันเน่าแล้วครับข้างในแต่ว่าใครจะหยิบปมออกมาพูดได้สื่อในประเทศไทยก็รู้แต่ก็ไม่กล้าหยิบมาพอเจอข่าวมหาเทวีเจ้าก็ลงข่าวแค่นั้นเองล่ะครับไทยรัฐก็ลงข่าวเท่านั้นเองว่ามีการเปิดคลิปมหาเทวีเจ้าในครม.ไทยรัฐบอกไปข่าวสดก็ลงแค่ว่าบิ๊กตู่เปิดภาพลงได้เท่านี้ครับทำไมไม่เชื่อมโยงให้เห็นเหตุการณ์ว่าวันนี้ไอ้ตู่มันคิดอะไรวันนี้ไอ้ตู่มันเป็นเจวิตนะมันรู้ตัวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีอำนาจอะไรแค่ปรับครม.นี่เจ้ายังส่งพลังให้ธรรมนัสในเวลาที่กำลังจะปรับครม.พอดีแปลว่าอะไรคนเป็นนายกมันต้องรู้แล้วครับท่านจะบอกว่าเอ้ยมันคิดมากไปหรือเปล่าสุนัยในแวดวงทางการเมืองเนี่ยชาวบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่คนอยู่ในวงการเมืองเขาต้องรู้เข็มตกยังได้ยินนะครับการเมืองโดยเฉพาะการเมืองไทยที่เราเรียกว่ารัฐพันลึกอำนาจเป็นของวังมีอำนาจแต่ไม่ได้บริหารคนบริหารไม่มีอำนาจดังนั้นคนไม่ต้องบริหารไม่ต้องรับผิดแต่สั่งการได้ทุกเรื่องสั่งการได้ทุกเรื่องถ้าผิดมึงรับไปแต่มึงต้องทำตามที่กูว่าอย่างเนี้ยไอ้ตู่มันก็รู้มันก็อึดอัดแต่มันอยากจะมีอำนาจต่อแต่มนุษย์นี่ครับมนุษย์มันก็ต้องหงุดหงิดเป็นธรรมดามันเลยหยิบเรื่องนี้มาให้ครม.ดูแล้วคุณไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันผิดกฎหมายผมถามหน่อยผิดกฎหมายยังไงประยุทธ์มึงโตไม่ทันเหรอหรือว่าเป็นตอนเป็นทหารฉันผู้น้อยมึงโง่ไม่ได้ฟังข่าวการเมืองเลยหรือไงคนที่พูดภาษาราชาศัพท์เปิดเพลงมหาเลิกมหาชัยเปิดเพลงที่วังเขาเปิดดีว่ามันไม่เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าวรพุทธเจ้าในรายการของไอ้เจ้าพระมหาเทวีเจ้านี้นะครับการพูดแค่ราชาศัพท์เดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะสุนัยถ้าเกิดจับถ้าเป็นความผิดลิเกก็ผิดหมดก็ใช่ครับประเทศนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเอาใครก็ได้ครับมันไม่ได้มาเป็นสมัยรัชกาลที่10สมัยรัชกาลที่9ก็เป็นครับกฎหมายอันเดียวกันเนี่ยเอาผิดคนนี้แต่ไม่เอาผิดคนนั้นตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็คือคดีของคุณวีระครับคงจำกันได้หรือเปล่าไม่ทราบอายุมึงเป็นทหารผู้น้อยมั้งตัวนั้นน่ะระดับยศในร้อยหรือในพันเท่านั้นมั้งมึงไม่สนใจการเมืองหรือไงปี2531 41 51 61 30ปีมาแล้ว30ปีไอ้ยุทธตอนนั้นคงเป็นในร้อยมั้งไม่รู้เรื่องสุนัยอยู่ในวงการเมืองมานานแล้วจะมาบอกให้มึงรู้ว่าวีระเขาไปปราศัยที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจะช่วยลูกพรรคตอนนั้นเขาเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สมัยพลเอกเปรม
ป็นนายกเขาก็ไปปราศัยฝ่ายตรงข้ามก็โจมตีว่าไอ้คนสมัครเนี่ยเป็นเศรษฐีมาจากกรุงเทพไม่ใช่คนบุรีรัมย์วีระก็เลยบอกว่าคนมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาอยากจะมาช่วยคนบุรีรัมย์ก็เลยยกตัวอย่างว่าเหมือนผมเนี่ยถ้าเลือกเกิดได้จะไปเกิดทำไมล่ะอยู่ที่พัทลุงภาคใต้ถ้าเลือกเกิดได้ผมก็มาไปเกิดในพระราชวังสิถ้าเกิดในพระราชวังวันนี้ก็เป็นพระองค์เจ้าวีระจะมาปราศัยให้เมื่อยพระชงทำไมเนี่ยครับเขาพูดอย่างเงี้ยแค่นี้โอ้โหกลายเป็นเรื่องฮอตคุณสมัครสุนทรเวชตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยเอาเรื่องนี้มาตีข่าวลงหนังสือพิมพ์เดลี่เมลเลอร์ซึ่งแกเป็นเจ้าของตอนนั้นไม่มีเหลืองมีแดงแต่ว่ามันแบ่งกันแล้วล่ะครับไอ้พวกอวยก็เกลียดวีระก็ล่อวีระกันใหญ่เลยไปแจ้งความเห็นไหมครับ112นี่ใครก็แจ้งความได้เละเทะไปหมดพอแจ้งความก็ดำเนินคดีศาลมันก็ตัดสินว่าวีระมีความผิด112ด้วยคำพูดว่าถ้าเลือกเกิดได้ก็จะเกิดในวังก็จะเป็นพระองค์เจ้าวีระจะมาปราศัยให้เมื่อยพระชงทำไมก็นั่งดื่มเมไลดูเถอะครับศาลมันตีความพูดอย่างนี้ครับผิดคำพิพากษาศาลฎีกาที่2354/2531เอามาโชว์ให้เห็นครับระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์โจทกับนายวีระมุสิกพงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องออกจากรัฐมนตรีเลยครับตอนนั้นเปรมปลดออกเลยเป็นจำเลยศาลให้จำคุกนายวีระข้อหาความผิดตาม112เนี่ยครับเหตุการณ์นี่เมื่อ30ปีก่อนเห็นไหมครับดังนั้นตามบรรยายฟ้องของโจทเปลี่ยนแค่วีระเป็นประยุทธ์เหมือนกันเลยครับผมลองอ่านคร่าวๆให้ท่านดูนะโจทฟ้องว่าขณะเกิดเหตุคดีนี้และในปัจจุบันประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเป็นประมุขและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปลี่ยนชื่อเป็นรัชกาลที่10จ้ะแล้วก็บอกซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560นะครับองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้และยังอ้างถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันบรรยายแล้วบอกว่าบรรยายว่าจำเลยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าจะเปลี่ยนจำเลยเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าองค์ประกอบเลยครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปยุให้ใครไปแจ้งความจับอยุธยาเพราะการที่คุณเอาไปเปิดเท่ากับคุณเป็นผู้กระทำผิดเป็นผู้เผยแพร่เรื่องข่าวในราชสำนักของพระมหาเทวีเจ้าที่เรียนแบบสัตทายกษัตริย์ทั้งหมดเลยผมถึงอ่านว่าไอ้ยุทธ์1มันโง่ตอนที่มันเป็นในร้อยมันคงไม่ได้ตามข่าวเรื่องพวกนี้หรอกครับวันนี้ฟังของผมแล้วเนี่ยอาจจะมีคนเอาข่าวไปให้มันดูมึงจะเสียวสันหลังเพราะมันตอนมันเป็นทหารก็คงไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวแล้วไอ้หมอนี่มันถึงได้มีวุฒิภาวะทางการเมืองเท่านี้ไง 2. มันคงรู้สึกอยากจะซัดทายรัชกาลที่10ไงอยากจะถากถาง
เนื่องจากว่ามันไม่พอใจที่รัชกาลที่10มอบกระเช้าให้เจ้าธรรมนัสเติมพลังให้มันมาต่อรองมันอ่านเกมออกฮะตอนนี้เพราะมันตอนนี้มันเป็นนายกแล้วถ้ามึงยังไม่รู้เรื่องอีกบื้อขนาดนี้มึงก็บริหารไม่ได้แล้วโหนวังไม่ได้หรอกแต่มันอึดอัดตั้งแต่วันที่มันเอาสเปรย์ฉีดแล้วเห็นไหมครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ฉีดสเปรย์เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ธรรมนัสได้รับพระราชทานกระเช้าจากรัชกาลที่10เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กำลังจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วมันก็ปวดกระบาลแล้ววันนี้ยังไม่ลงตัวเลยเห็นไหมครับเป็นเดือนนะครับผมถึงบอกว่าไอ้ยุทธมันมีเจตนาแอบแฝงเรื่องนี้ถึงแม้ไม่แอบแฝงหลักฐานมันก็มีอยู่คดีอาญามีอยู่แล้วประเด็นที่3ที่จะบอกกับท่านให้เห็นว่าระบบเช่นนี้ครับไม่ว่ารัชกาลเดี๋ยวเราจะมามองว่าเออรัชกาลที่10นี่แหละเป็นเรื่องรัชกาลที่9เหมือนกันครับ2รัชกาลเหมือนกันครับแล้วที่บอกว่ารัชกาลที่9ไม่อยากให้ใครไปฟ้อง112ไม่จริงหรอกครับเพราะในสมัยรัชกาลที่9ก็ถูก112กันบานตะเกียงไม่เห็นท่านพระราชทานอภัยโทษสักคนเลยครับเรื่องของเรื่องคือวังต้องการสร้างระบบอำนาจที่ใครห้ามมาแตะต้องแม้แต่คำพูดก็ไม่ได้ดังนั้นไอ้พวกอวยทั้งหลายที่จะอ้างว่าโอ้ท่านไม่สามารถจะทำอะไรได้มึงอย่าไปพูดเลยไม่มีใครเขาเชื่อมึงหรอกวังเขาทรงอำนาจเต็มที่ตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันนี้แล้วการทรงอำนาจนี้เขาเก็บไว้เป็นเครื่องมือที่จะล่อใครก็ได้โดยใช้ลูกกวานการภูข้างล่างไอ้พวกศรีสุวรรณจันยาอะไรพวกนี้แหละไปแจ้งความถ้าแน่จริงไอ้ศรีสุวรรณจันยามึงไปแจ้งความอายุสิเรื่องนี้รับรองได้แจ้งปั๊บอายุติดหนับเลยครับ112นี่ข้อกฎหมายมีหมดแล้วมันก็ไม่แจ้งอีกแล้วมั้งผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้ท่านรู้ความจริงว่านี่คือระบบของบ้านเรามันเป็นอย่างนี้จะว่าเป็นโจ๊กก็เป็นโจ๊กที่มีเนื้อหาสาระนะครับไม่ใช่ไอ้โจ๊กกับสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูคือการติดตามข่าวเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรู้ความจริงมาดูข่าวในราชสำนักพระมหาเทวีนุ้ยกับก้อยหน่อยเป็นไรครับเมื่อกี้เราดูข่าวในราชสำนักพระมหาเทวีเจ้าแล้วมาดูข่าวในราชสำนักพระมหาเทวีนุ้ยก้อยเป็นอย่างไรครับข่าววันนี้เมื่อวันที่12เมื่อวานนี้ตันตระนันต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 ระนันต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 และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกในการนี้เจ้าคุณพัสนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จณที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันศุกร์ที่12มีนาคม2564อันนี้ก็ผมอ่านใช้ได้นะฮะนี่ผมนี่ไปอ่านสอบกรมประชาสัมพันธ์มาแล้วนะครับตอนที่อยู่ในประเทศไทยนั่นน่ะผมนี่ชอบจัดรายการสมัยก่อนนี่การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ถ้าไม่ผ่านผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์นี่จัดรายการไม่ได้นะครับอักขระรอพระราชดำเนินต้องชัดเจนหมดเสียงเสียงต้องได้หมดแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ประกาศเท่าไหร่รู้สึกไม่ต้องสอบแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ก็เลยเออเ
คุยโม้หน่อยนะอ่านข่าวในพระราชสำนักให้ท่านฟังดูข่าวราชสำนักนี่คือข่าวราชสำนักครับไม่ต้องเอาหนังมานะฮะเอาภาพมาในหลวงรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งส่วนพระองค์ตามติดตามด้วย สมเด็จพระราชินีและเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีเห็นไหมยิงกันสองคนข้างหลังนี่เป็นผลมาจากการหลั่งน้ำสังเพชรน้อยที่เอาน้ำจากการสงพระแก้วมรกตมารดศีรษะให้กับคุณก้อยที่ผมโพสต์ออกไปแล้วให้ท่านเห็นนะครับเรื่องน้ำสังเพชรน้อยคงจำได้นะครับนั่นคือจุดที่บอกให้เห็นฐานะของก้อยเป็นทางการแล้วเป็นราชินีคนที่สองแล้วเพียงแต่ยังไม่ประกาศโดยเอกสารเท่านั้นเองแต่ประกาศโดยพฤตินัยภาษากายหรือที่เรียกว่าโดยพฤตินัยประกาศต่อข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่หมดแล้วในพระราชวังวันที่เขาลดน้ำสังลดให้คนเดียวก้อยก็ลดให้ก้อยคนเดียวไม่ได้นุ้ยไม่ได้รับลดด้วยแล้วหลังจากนั้นการติดตามเสด็จเป็นทางการแต่ยังมีการจัดแรงกิ้งคือต้องยืนอยู่หลังคุณนุ้ยคุณก้อยต้องยืนอยู่หลังคุณนุ้ยเวลาขึ้นประรำพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประทับเป็นองค์ประธานรองมาระดับที่สองก็ราชินีนุ้ยสมเด็จราชินีนุ้ยและคนที่สามก็เจ้าคุณพระศินีนาถเห็นไหมยืนลำดับเรียงกัน3คนลงมาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่การเสด็จก็จะเดินทางบนราชพระบาทแต่คุณก้อยเดินไม่ได้เพราะยังเขาให้เฉพาะเชื้อพระวงศ์เท่านั้นเวลานั่งประทับถ่ายรูปก็ต้องจัดเป็นทางการเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วครับข้าราชการจะต้องรู้ว่าการจัดจะต้องจัดอย่างนี้แล้วก็แปลกดีนะฮะประมุขแห่งรัฐเปิดหน้าภรรยาสองคนเวลานั่งก็นั่งคู่กันอีกคนนึงก็นั่งถัดไปคนนั่นกลางเป็นกษัตริย์มีดวงตาอยู่ข้างหลังวปรอีกข้างหนึ่งเป็นราชินีเป็นสอทออีกข้างหนึ่งยังติดโลโก้ไม่ได้ก็ให้นั่งถัดกันมานิดหนึ่งข้างหลังเป็นธงชาตินี่เป็นแพทเทิร์นที่บอกให้เห็นว่ารับรองก้อยเป็นราชินีคนที่สองแล้วส่วนที่เคยกล่าวหากันไว้ว่าในวังได้พูดกันแล้วสมเด็จพระเทพยังไม่เห็นด้วยจึงเกิดเหตุนั่นนี่น่าจะมีเชื้อมูลทำให้กษัตริย์ก็ยังไม่ตัดสินใจประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ในทางพฤตินัยใช่แล้วครับข้าราชการตำรวจทหารเวลาจะรับเสด็จก็ปวดกระบาลเพราะเคยรับเสด็จในสมัยรัชกาลที่9องค์เดียวราชินีองค์เดียวนี้ต้องรับ2ราชินีเข้าไปแล้วทำยังไงล่ะครับก็ต้องจัดมวลชนนี่ครับมวลชนก็ต้องถือป้าย2คนครับ ก็สนุกกันไปอีกแบบนะครับนี่คือข่าวในราชสำนักพระมหาเทวีนุ้ยก้อยครับมวลชนก็ต้องถือป้ายไฟรักพระเจ้าอยู่หัวอีกคนหนึ่งถือป้ายรักพระราชินีอีกคนหนึ่งถือป้ายรักเจ้าคุณพระอันนี้เขาจัดฉากกันหมดเห็นไหมฮะดูรู้สึกว่าประชาชนไทยเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายที่ผมให้ท่านดูทั้งหมดนั้นเป็นข่าวทางการตอนนี้จะเป็นข่าวพิเศษละ
ข่าวพิเศษจากแอนดูแม็กเกเกอร์ดูนะครับแอนดูแม็กเกเกอร์ผู้ติดตามข่าวราชสำนักมีสายข่าวอยู่ในวังลับๆนะครับก็เอาภาพนี้มาลงในเฟซบุ๊กของเขาแต่แกโพสต์ภาพเด่นๆนี่นะครับอยู่ที่ภาพนี้ครับแกโพสต์เฉพาะเลยนะแต่แกไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรครับผมก็เลยตามเข้าไปดูอีกในฐานะเป็นเจ้าผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์สุไดทีวีเพื่อไม่ให้พี่น้องผิดหวังว่าข่าวเจาะลึกข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยต้องมาฟังสุไดเท่านั้นผมก็เจาะเข้าไปอีกจากภาพนี้นะครับก็เจาะเข้าไปข้อเท็จจริงจากแอนดูเมเกเกอร์เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของเรารักเจ้าคุณพัสินีนาถพิราชกัลยาณีนี่ครับเฟซบุ๊กหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะที่ผมเคยเรียนแล้วคุณก้อยเขาจะมีกลุ่มรักเจ้าคุณพัสินีนาถจะมีกลุ่มรักเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มนะครับแต่กลุ่มหลักๆที่เราจับความได้คือกลุ่มที่1คือเรารักเจ้าคุณพัสินีนาถพิราชกัลยาณีที่มีรูปร.10กับคุณก้อยใส่ชุดสีฟ้าจำได้นะครับนี่คือชุดวันที่เขาไปเปิดงานวันเกิดปล่อยนะปล่อยนกปล่อยปลากันเนี่ยปรากฏว่า ตามข่าวนี้พวกคนที่อ้างชื่ออวตารของเขาเนี่ยน่ะเป็นพรรคพวกเขาเนี่ยก็คือคุณก้อยเองนั่นแหละทีมงานคุณก้อยเนี่ยเขารายงานเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับการรายงานของคุณก้อยเขาจะโพสต์แต่รูปคุณก้อยอย่างเดียวไม่โพสต์รูปคุณนุ้ยเลยครับเป็นเรื่องที่ท่านรู้แล้วก็จริงแต่ว่าเอาหลักฐานมาให้ท่านดูแล้วท่านจะเห็นว่าคุณก้อยเขาแสดงบทบาทอย่างไรแล้วคุณนุ้ยหายไปในเฟซของคุณก้อยเลยเขารายงานบอกว่าเจ้าคุณพัสินีนาถในชุดผ้าทอลายดอกปีบอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกแน่ผมไปดูคลิปกลุ่มคนรักราชินีนุ้ยแล้วไม่มีบรรยายอย่างนี้ครับแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทำงานของคุณก้อยนี่แอคทีฟมากกว่าบอกแม้กระทั่งว่า ชุดที่คุณก้อยใส่เป็นสีอะไรหมายความที่เกี่ยวข้องกับพิษณุโลกยังไงด้วยบอกว่าเป็นชุดผ้าทอลายดอกปีบอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเกิดความรู้กว่าจะมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกนะให้ความรู้อีกนะหากย้อนไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม2537ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกไม่เจ้าโอ้ยย้อนไปตั้ง10กว่าปีนะครับอ้างว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2537ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผู้ว่าพิษณุโลกในขณะนั้นได้รับพระราชทานก้าไม้ปีบจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เอาใจแม่สามีกันใหญ่นะจากได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รัชกาลที่9ในวันรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครองราชปีที่50ไม้ปีบจึงถือว่าเป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลกและชาวพิษณุโลกตั้งแต่บัดนั้นมาเมื่อปี2545แม่จาก37มา47ออกขอโทษ37 47 57 67นี่ย้อนหลังกลับไป30กว่าปีนะครับย้อนหลังกลับไปแล้วอย่างนี้ไอ้คนชื่อสิริวิภาเนี่ยมันจะเป็นชาวบ้านเป็นคนรักคุณก้อยได้ยังไงมันคือทหารนั่นแหละ
ท่านจะเห็นนะครับว่าก้อยหนึ่งคนก็มีขี้ข้าเจ้าหน้าที่มาทำงานแวดล้อมเต็มไปหมดภาษีเงินของท่านทั้งนั้นเห็นหรือยังครับอย่าลืมคือภรรยารอสิบหนึ่งคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาหลวงภรรยาน้อยหรือนางสนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีขี้ข้ามาบริการอีกดังนั้นเวลานับเงินเดือนของภรรยาของรัชกาลที่10ต้องนับขี้ข้าที่จะต้องมาบริการที่ประชาชนต้องเสียภาษีมาให้ด้วยนะคนที่ชื่อสิริวิภาที่เขียนเรื่องนี้ชาวบ้านธรรมดาเขียนไม่ได้หรอกเห็นหรือยังครับว่าค่าใช้จ่ายการที่มีสนม1คนมีเมียเพิ่ม1คนในวังนั้นไม่ใช่เพิ่มเฉยๆนอกจากเงินเดือนของเธอแล้วที่ขึ้นยศกันเร็วๆแล้วยังมีขี้ข้ามาบริการที่เป็นข้าราชการที่กินเงินเดือนประชาชนแต่ไม่ต้องบริการประชาชนมาบริการคนในวังนี่บานตะเกียงนี่แหละครับระบบบริหารที่ก้าวหน้านี่แหละครับคือทางออกของประเทศไทยนี่แหละครับสิ่งที่บอกว่าระบบที่เราเป็นอยู่นี้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ช่วยสร้างความสุขให้กับประชาชนก็ข้าราชการส่วนใหญ่ก็ต้องไปบริการข้างบนนี่คืองบประมาณทั้งนั้นนี่คือภาษีอากรของประชาชนทั้งนั้นที่ผมอ่านตรงนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าคนที่มาทำงานแวดล้อมเธอที่ว่าเป็นกลุ่มรักเจ้าคุณพระศรีนาถไม่ใช่อาสาสมัครครับเป็นข้าราชการประจำที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนทั้งนั้นที่มาอช่วยกันหลายคนอ้างได้ถึงขนาดเมื่อปี2545คุณวรรณาไกรสิทธิพงศ์ขณะนั้นรั้งตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกต้องการให้มีผ้าทอประจำจังหวัดจึงมีการรณรงค์ให้ทอผ้าลวดลายประจำจังหวัดส่งเข้าประกวดผลปรากฏว่าผ้ามัดหมี่ลายดอกปีบมีความงดงามอ่อนช้อยจึงได้รับรางวัลชนะเลิศรู้ประวัติถึงขนาดนั้นไม่ใช่คนเดียวหรอกครับต้องเป็นคณะที่จะทำงานให้เธอดังนั้นอันที่หนึ่งผมเอานี้มาอ่านให้ท่านฟังก็เห็นชัดเจนว่าประเด็นแรกเมียหนึ่งคนของรัชกาลที่10แวดล้อมด้วยข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งที่ประชาชนต้องซัพพอร์ตภาษีมาช่วยเหลือให้พวกคนพวกนี้ดังนั้นการที่รอสิบมีเมียหลายคนไม่ใช่เรื่องเงินเดือนของเมียเท่านั้นแต่เงินเดือนของขี้ข้าที่จะต้องเอามาช่วยบริการเมียอีกเรียกมาได้ตามอันลิมิเต็ดไม่จำกัดจำนวนประเด็นที่สองผมเปรียบเทียบคลิปของคุณนุ้ยกับคุณก้อยแล้วคุณก้อยแอคทีฟกว่าแสดงว่าแรงเพรสเชอร์แรงขับดันคุณก้อยนี่มุ่งมั่นที่จะขึ้นมาเป็นราชินีนี่ลำดับที่1 นี่ชัดเจนอันที่3ภาพนี้ผมเชื่อว่าเป็นภาพที่จะสะเทือนใจคุณนุ้ยนะครับเป็นภาพที่มาจากใน Facebook ของคุณก้อยครับไม่มีคุณนุ้ยนั่งอยู่ด้วยครับเห็นไหมฮะไม่มีนะฮะมีนุ้ยมีแต่รัชกาลที่10นั่งกับคู่กับก้อยนะครับนี่เป็นความจงใจที่เขาต้องการจะโพสต์ภาพของเขาโดยไม่มีนุ้ยเลยอย่าหาว่าผมซ้ำแซะเรื่องนี้ผมย้ำอีกทีนึงว่าการติดตามครอบครัวในราชสำนักนั่นคือความสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์เพราะศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่นั่นระบบการเมืองก็ต้องไปอย่างนี้ใครจะมีอำนาจการเปลี่ยนระหว่างนุ้ยกับก้อยก็มีปัญหาดังจะเห็นได้ว่าในกรณีในโจ๊กนี่ครับกลับมาได้เพราะก้อยเขากลับมาแล้วไงไอ้โจ๊กนี่มันอยู่สายก้อยก็เลยได้กลับไงก็เลยไปนั่งสตช.ไงกลับไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วไงเห็นไหมฮะประชุมกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับที่12นี่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วดังนั้นภาพให้ท่านดูอีกทีนะครับ
ภาพเต็มๆคืออย่างนี้ข่าวราชสำนักร.10อีกทีนะฮะข่าวราชสำนักพระมหาเทวีก้อยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ภาพเดียวครับนี่ก็เป็นข่าวพระมหาเทวีก้อยที่ว่านั่งชุดดอกปีบที่บอกประวัติเมื่อกี้คนรายงานก็นางคนที่ใช้ชื่อสิริวิภานี่แหละครับนี่ในงานพิธีนะครับเห็นแต่รูปก้อยนะครับของนุ้ยก็จะเห็นกษัตริย์กับนุ้ยแต่ว่าก้อยอยู่ไกลกว่าก็เลยถ่ายแต่ก้อยเป็นหลักเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยกันแต่ก้อยเป็นหลักในเว็บใน Facebook ของก้อยก็ก้อยเป็นหลักครับถ้า Facebook ของนุ้ยก็นุ้ยเป็นหลักไปนี่ก็อีกภาพนึงครับในขบวนเสด็จเดียวกันครับนี่ผมไม่ได้มาตัดแต่งภาพนะท่านเปิดเข้าไปดูเองก็ได้ครับเปิดเฟซบุ๊กครับแล้วก็พิมพ์เรารักเจ้าคุณพระสินินาฏเรามีรูปกษัตริย์กับรูปคุณก้อยใส่ชุดสีฟ้าท่านจะเห็นภาพอย่างนี้เองทั้งหมดมีแต่ภาพก้อยทั้งนั้นหนักเข้าไปอีกภาพนี้ก้อยสองก้อยเลยครับติดกันเลยเออเอาให้เด่นไปเลยนะฮะอ้าวนี่คือการแข่งอำนาจกันแล้วนี่คืออีกภาพหนึ่งที่บอกให้เห็นชัดเขารวมภาพอย่างนี้ครับมีแต่ก้อยกับกษัตริย์ก้อยกับกษัตริย์เท่านั้นนุ้ยตกหายไปเลยจากจอแม้กระทั่งขณะอยู่ในปรัมพิธีตอนยืนส่งรับส่งเสด็จขึ้นเครื่องบินก็ก้อยเท่านั้นครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นภาพที่เขาจงใจที่จะลงเผยแพร่ในกลุ่มเพื่อจะเชียร์ก้อยนี่ชุดผ้าลายดอกปีที่ประวัติเมื่อกี้ผมอ่านให้ก็เขามีภาพประกอบอย่างเงี้ยครับของก้อยคนเดียวขณะที่ในหลวงเสด็จลงมาจากเครื่องบินนะครับก็แน่นอนฮะก็มีทั้งรูปในหลวงรัชกาลที่10มีทั้งนุ้ยทั้งก้อยแต่ก้อยก็ต้องเด่นกว่าเขาหมดนี่อีกภาพหนึ่งครับเห็นไหมฮะถึงงานกลางคืนนี่อีกเฟซบุ๊กหนึ่งแล้วนะครับเฟซบุ๊กอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กคนรักอันนี้คนรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระสินินาฏอันนี้อีกรูปหนึ่งนะอีกเฟซบุ๊กหนึ่งลงแต่รูปก้อยครับเอาในหลวงก็จุดเทียนคุณนุ้ยก็จุดเทียนพอจุดเทียนเดินไปปั๊บก้อยจุดที่สุดท้ายกูลงรูปก้อยคนเดียวอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในเหตุการณ์เดียวกันในวันที่12มีนาคมนะครับเอาให้เด่นๆก็คือภาพนี้เขาก็โพสต์อย่างนี้ครับไม่ใช่ผมทำเองนะครับนี่ผมเอามาจากภาพใน Facebook เลยนะครับนี่ครับแหมขยันลงจริงๆเหมือนกันอันนี้ผมเชียร์มวยรองนะครับเชียร์มวยรองหวังว่าคุณก้อยได้ขึ้นเป็นราชินีแล้วคงไม่เสือกตีนให้ประชาชนกราบเหมือนคุณนุ้ยนะนี่เป็นภาพที่อยู่ในกลุ่มเจ้าคุณรักเจ้าคุณพระสินีนาฏอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่คือกลุ่มเดียวของเขานี่แหละพิสูจน์ให้ท่านเห็นครับนี่ก็เป็นข่าวในราชสำนักพระมหาเทวีนุ้ยกับก้อยนะครับก็ท่านก็พิจารณาดูตามสภาพนี่คือการเกาะติดข่าวในราชสำนักเพื่อที่จะให้เรารู้ถึงการเคลื่อนตัวของ
ระบบการเมืองไทยอำนาจการเมืองไทยจะเปลี่ยนอย่างไรก็ลองดูสิครับถ้าสมมุติว่านุ้ยตกกระป๋องก้อยเป็นราชินีคนเดียวสมมุตินะฮะซึ่งมันเป็นไปได้เป็นไปได้ครับก็ในเมื่อสมสวรีก็ตกกระป๋องไปได้ยุวธิดาก็ตกกระป๋องไปได้ศรีรัตน์ก็ตกกระป๋องไปได้ทำไมนุ้ยจะตกกระป๋องไม่ได้ดังนั้นถ้าตกกระป๋องไปเหลือก้อยข้าราชบริพารสายก้อยก็จะใหญ่ขึ้นมาตำรวจทหารที่เดินสายก้อยอยู่ก็จะต้องใหญ่ขึ้นมาวันนี้สายที่วิ่งเข้าไปในวังไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารก็มีทั้งสายนุ้ยสายก้อยแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ว่าตกลงพระองค์ท่านโปรดใครมากที่สุดถ้าหลักฐานยืนยันว่าโปรดก้อยมากที่สุดสายก้อยก็จะแข็งแรงทหารตำรวจก็จะวิ่งสายนี้แหละฝากตัวช้างตำรวจตัวช้างทหารตัวช้างศาลตัวช้างครม.ก็จะวิ่งสายนี้แล้วมาให้เราสนใจได้ยังไงครับอย่างนี้จะบอกว่าเอ๊ะเราไปซ้ำแซะไอ้พวกสลิ่มทั้งหลายถ้าจะพร้อมจะปิดตาโง่ก็ช่วยไม่ได้นะครับ